กือบจะไม่ต้องสงสัยครับว่ามิตรอมเน่จะมาเป็นตัวแทนของพรรค Republican ในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับบารักโอบามาเพราะว่าช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมิตรอมเน่ชนะการหยั่งเสียงในรัฐแล้วรัฐเล่าก็แปลว่าไปจนถึงวันที่จะมีการประกาศประมาณสิงหาคมพรรค Republican ก็คงจะบอกว่ามิตรอมเน่นี่แหละคือที่เหมาะสมที่สุดที่จะแข่งขันกับโอบามาแห่งพรรคเดโมแครตแต่ว่าเนื่องจากการชิงชัยของพรรค Republican เนี่ยดุเดือดเลือดพล่านมากตั้งแต่เริ่มใหม่ๆมีคู่แข่งกัน 6-7 คนสู้กันดุเดือดเลือดพล่านเพราะว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทำให้ความเหนื่อยล้าของชาว Republican ต่อกระบวนการการเลือกสรรตัวแทนพรรคนั้นมีปัญหาคุณคือเบื่อหน่ายแล้วคุณก็มองว่าไม่มีใครเด่นกว่าใครมิตรอมเน่ถึงแม้จะชนะทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยครับว่าจะสามารถเอาชนะบารักโอบามาได้หรือเปล่าขณะเดียวกันบารักโอบามานั้นที่ผ่านมาคะแนนนิยมประชาชนก็ต่ำเตี้ยแต่ว่าช่วงหลังในเศรษฐกิจดูเหมือนจะมีข่าวดีมากขึ้นล่าสุดเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยคะแนนนิยมของโอบามาในสายตาของประชาชนอเมริกันทั่วไปกระเตื้องมาครับมาที่ 50% สำหรับโอบามา 50% ถือว่าเก่งแล้วครับเพราะว่าเคยร่วงลงไปต่ำกว่า 30 ด้วยซ้ำไปแต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตัวเลขคนตกงานที่ดีขึ้นเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ากำลังจะฟื้นและโอบามาก็สามารถที่จะบอกคุณอเมริกันว่าการที่ถอนทหารออกจากอิรักก็ดีและอัฟกานิสถานตามแผนขั้นตอนนี้ก็ดีเท่ากับว่าโอบามากำลังทำตามคำมั่นสัญญาในช่วงที่หาเสียงสมัยแรกก็ทำให้คนอเมริกันรู้สึกว่าโอบามานี่เชื่อได้สงครามน้อยลงเศรษฐกิจดีขึ้นคนตกงานน้อยลงก็จะช่วยให้โอบามานั้นสามารถที่จะมีโอกาสหาเสียงให้ประชาชนเลือกเขาแทนที่จะเลือกมิตรอมเน่แห่งพรรครีพับลิกันได้แต่ว่าจากนี้ไปยังมีอีกหลายเดือนครับการต่อสู้ชิงชัยระหว่างมิตรอมเน่กับโอบามาจะไปดุเดือดเลือดพล่านก็หลังจากที่แต่ละพรรคนั้นประกาศว่าเอาละเหลือคนคนเดียวของแต่ละพรรคแล้วนั่นแหละครับก็แปลว่าประมาณสักเดือนกรกฎาสิงหากันยานั่นแหละครับจะเป็นช่วงที่เราจะเห็นดีเบตระหว่างโอบามากับมิตรอมเน่ซึ่งค่อนข้างที่จะดุเด็ดเผ็ดมันเพราะว่าทั้งสองคนนี่เป็นนักพูดและสามารถน้าวโน้มคนได้ไม่เร็วทีเดียวครับฉะนั้นผมกำลังรอด้วยความระทึกใจครับว่าจะได้เห็นโอบามาดีเบตกับมิตรอมเน่เนื้ออย่างมีสาระและดูฝีปากกันครับว่าใครจะสามารถน้าวโน้มคนอเมริกันได้มากกว่ากัน